นี่นะคะดูเนื้อกล้วยของเรานี่นะคะสวยไม่สวยดูกันเอาเองเลยค่ะหยิบเลยหยิบได้เลยค่ะพ่อกินได้เลยใช่มันจะกรอบโชว์ความกรอบก่อนปั๊บเป็นไงล่ะอันนี้ร้อนร้อนบอกแล้วตรงนั้นร้อนตรงกลางนี้ก็ชอบสวัสดีค่ะวันนี้วิก็จะมาทำกล้วยทอดนะคะหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่ากล้วยแขกนั่นเองค่ะเราก็เตรียมกล้วยกันไว้เลยนะคะนี่ค่ะกล้วยที่วิเลือกไว้ก็นี่ค่ะจะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะห่ำห่ำนะคะอย่าให้เหลืองจนเกินไปนะคะสังเกตดูปลายหวีนี่ก็จะยังเขียวหน่อยๆนะคะนี่ค่ะวิก็เตรียมไว้2หวีนะคะกล้วยแขกสูตรนี้ของวินั้นเป็นสูตรที่อร่อยนะคะเพราะว่าแป้งที่ทอดแล้วลงไปเกาะตัวกล้วยเนี่ยค่ะจะเป็นแป้งสูตรที่ไม่หนามากนะกำลังบางพอดีแล้วก็ผสมด้วยงานะคะตอนนี้เราก็มาดูส่วนประกอบของแป้งกันเลยค่ะแป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์50กรัมน้ำตาลทราย150กรัมผงฟู4กรัมเกลือป่น3กรัมงาขาวคั่ว20กรัมหัวกะทิ150กรัมน้ำปูนใส150กรัมตอนนี้เราก็ได้ส่วนประกอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มผสมแป้งกันได้เลยค่ะเริ่มจากนะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีผงฟูงาขาวคั่วน้ำตาลทรายเกลือป่นหัวกะทิแล้วก็น้ำปูนใสค่ะใส่รวมไปหมดเลยค่ะทุกอย่างใส่รวมกันให้หมดแล้วก็ทำการคนแป้งให้เข้ากันนะคะสูตรนี้เราไม่มีแต่งกลิ่นนะแต่ถ้าใครชอบก็ไปแต่งกลิ่นอะไรก็ได้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอาจจะใส่เป็นแป้งหอมหรือน้ำวานิลาลงไปได้นะคะแต่วันนี้วิไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยค่ะทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นแป้งหอมหรือน้ำวานิลาวันนี้เป็นกลิ่นธรรมชาติหอมกะทิล้วนๆเลยค่ะตอนนี้แป้งก็ละลายหมดแล้วนะคะก็จะได้น้ำประมาณนี้นะคะเหลวๆแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็นำกล้วยนะคะหั่นลงไปเลยค่ะปอกเปลือกกล้วยออกนะคะแล้วก็หั่นกล้วยเป็น3ชิ้นนะคะแบบนี้ค่ะขั้นตอนหั่นระวังมือหน่อยค่ะก็ระวังมือกันหน่อยนะคะนี่ค่ะแตกเป็น3ชิ้นแล้วเนี่ยค่ะหั่นลงไปอย่างนี้ซักประมาณ10ถึง20ลูกก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงไปทอดกันนะคะตอนนี้วิก็หั่นกล้วยลงไปในนี้เยอะแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็ได้ประมาณ10กว่าลูกเนาะหั่นลูกละ3ชิ้นนะคะก็ทัพพีคนซะหน่อยนะคะให้น้ำใช่ให้น้ำเข้าถึงทั่วระหว่างนี้วิก็ตั้งไฟรอตั้งน้ำมันรอแล้วนะคะนี่ค่ะใช้น้ำมันพืชนะคะไฟก็ประมาณนี้ค่ะไฟกลางๆค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ก็จะมีตัวนี้ค่ะนี่เป็นกระชอนสำหรับเวลาตักกล้วยขึ้นมานะคะให้น้ำมันเสด็จแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้ก็ลงได้เลยค่ะการลงไม่ใช่ว่าเอาตัวเอาทัพพีตักลงนะคะต้องใช้ที่คีบค่ะคีบเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะคะให้มันเสด็จน้ำมันให้เสด็จน้ำเลยแล้วก็ลงถ้าใครมีกลอยนะคะกลอยถั่วลิสงสามารถใส่ลงไปได้นะคะอร่อยดีค่ะแต่วันนี้วิก็ใส่เพียงแค่งาขาวนะคะเนี่ยค่ะอันไหนที่เขาอยู่บนๆอย่างนี้พอเราคีบปลาเราก็จุ่มน้ำซะหน่อยนะคะแล้วก็หยิบมาลงกระทะน้ำแป้งขนาดนี้สามารถใช้ได้กล้วยถึง2หวีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยค่ะพอเราหยิบกล้วยลงหมดแล้วน้ำก็ยังเหลืออยู่เราก็สามารถหั่นกล้วยลงมาผสมแป้งได้เรื่อยๆเลยนะคะระหว่างทอดเราก็เคี่ยวๆซะหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อกล้วยเขาจะติดกันเนี่ยค่ะอย่างอันเนี้ยเนี่ยค่ะติดกันเราก็แยกๆเขาหน่อย
น้ำมันที่ใช้ใช้น้ำมันเยอะเลยนะคะใช้น้ำมันให้ท่วมเลยค่ะนี่นะคะดูนะคะน้ำมันที่ใช้เยอะนะคะตอนนี้ก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะนี่นะคะดูเนื้อกล้วยของเรานี่นะคะสวยไม่สวยดูกันเอาเองเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมานะคะเอามาใส่กระชอนค่ะเพื่อให้น้ำมันเขาเสด็จน้ำมันนะเดี๋ยวรดใหม่ลงเลยทีนี้เราก็หยิบกล้วยลงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะกระทะที่2แล้วใส่เยอะกว่าเมื่อกี้ก็ได้เนาะค่ะเมื่อกี้น้อยไปเนาะกระทะเราก็ใหญ่อยู่นะวิใช้กระทะ24นิ้วนะคะวันนี้กระทะของเราเป็นกระทะเทฟลอนแต่ว่าจริงๆแล้วการทอดกล้วยนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กระทะเทฟลอนก็ได้นะคะเพราะว่าต้องใช้น้ำมันเยอะอยู่แล้วค่ะสูตรนี้สามารถทำขายได้เลยนะคะอร่อยกรอบสวยหน้าตาสวยออกงานได้ขายได้สบายเลยค่ะใช่ให้ดูนี่พอเสด็จน้ำมันแล้วก็สามารถเอาลงไปวางไว้ทักในตะแกรงที่ตะแกรงได้เลยค่ะการหยิบทีละชิ้นนะคะหยิบหลายชิ้นก็กลัวว่าจะติดกันมันจะค่อยๆสุกนะแม่เนาะใช่ค่ะอย่าใช้ไฟอ่อนจนเกินไปนะคะการที่เราทำอะไรไฟอ่อนเกินไปนั่นคือเดี๋ยวเขาจะอมน้ำมันนะคะนี่ค่ะถ้าไฟแรงหน่อยไฟกลางถึงไฟแรงนิดๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะน้ำมันจะเดือดแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอมน้ำมันสีก็สวยด้วยสีสวยค่ะแป้งไม่หนานะคะสูตรนี้แป้งจะบางแล้วถ้ากล้วยสุกเกินไปก็อมนั่นไหมเนาะกล้วยสุกเกินไปก็ทำให้อมน้ำมันเหมือนกันแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะบางครั้งเราก็อาจจะได้กล้วยที่แบบมีสุกหน่อยนึงปนมาบ้างก็แล้วแต่ค่ะอาจจะมีคนชอบก็ได้เวลาไปขายอะไรเงี้ยอาจจะมีคนชอบอาจจะมองว่ามันหวานค่ะเพราะชอบแบบออกหามๆแบบเนี้ยชอบแบบหามๆใช่ไหมแบบกินติดฝาดนิดๆเด้อได้แล้วนะคะนี่ก็เป็นเตาที่2กระทะที่2นะคะใช่สวยๆเลยวันนี้เด็กเยอะทอดให้เด็กกินหน่อยพักไว้ในกระชอนแล้วก็ตรงที่เหลือนะค่ะเหลือแค่นี้นะคะนี่เหลือแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราลงทีเดียวเลยค่ะหมดละได้3กระทะตอนนี้กล้วยของเราก็หมดแล้วนะคะน้ำยังเหลือเลยเห็นไหมคะถ้าจะทำเพิ่มอีกก็สามารถหั่นกล้วยใส่ลงไปเพิ่มได้เลยค่ะน่าจะได้อีกสวีนึงนะคะสำหรับน้ำเท่านี้ค่ะโอ้โหเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยทอดของเรานี่ค่ะเป็นที่น่าพอใจของวิมากเลยนะคะสูตรนี้ค่ะสามารถทำขายได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวทีนี้ก็มาสู่ขั้นตอนการกินให้ดูนะคะมาค่ะหยิบเลยหยิบได้เลยค่ะพ่อกินได้เลยใช่มันจะกรอบโชว์ความกรอบก่อนปั๊บเป็นไงล่ะแป้งจะกรอบกรอบและบางนะคะไม่ใช่แบบหนูหนาเตอะตะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอร่อยอร่อยค่ะอันนี้เป็นด้านขอบเนาะ อันนี้ด้านขอบด้านข้างเหมือนกัน อร่อยมากค่ะหวานมันกรอบพอดีค่ะกำลังพอดีแล้วก็ไม่อมน้ำมันไม่เยอะไม่ค่อยอมน้ำมันนะแป้งมันบางกล้วยวันนี้ก็กำลังพอดีเลยใช่ใครชอบกินอันนี้มั้งคะแบบว่าแป้งกรอบๆของมันอะเนี่ยค่ะเราไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะถ้าใส่ถั่วลิสงใส่กลอยนะสามารถใส่ถั่วลิสงใส่กลอยลงไปได้อีกนอกเหนือจากงาอันนี้เราหอมงาร้อนร้อนกินร้อนอันนี้ร้อนบอกแล้วตรงนั้นร้อนตรงกลางนี้ก็ชอบก็ชอบอันนี้เป็นช่องกลางสุดยอดไหมพ่อสุดยอดสุดยอดนะถ้ากินอย่างนี้ทุกวันลดน้ำหนักไม่ได้แน่
ก็อยากกินทุกวันสิวันเว้นวันพอค่ะอร่อยครับค่ะก็สามารถไปลองทำกันดูได้เลยนะคะทำง่ายๆนะคะง่ายถึงง่ายมากเลยค่ะทำได้ทั้งทำกินเองแล้วก็ทำขายนะคะสำหรับวันนี้วีก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบค่ะสวัสดีค่ะครับ